สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีนะคณะที่เราจะร่วมเดินทางนะครับไปทำกิจกรรมเขาเรียกว่าบรมตุ้มนะฮะลุงรัดและผูกทันสีสันตะวันออกนะครับรู้สึกว่าแต่ละท่านมาในวันนี้ยามเช้านะครับจะหน้าตาสดใสเบิกบานมากเลยนะครับพร้อมที่จะไปเที่ยวกันแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับแล้วตอนนี้แต่ละท่านนี่คือรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคสมาชิกของเราก็ขอบอกว่าตอนนี้ครบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่ามีพิธีการนะฮะในการเปิดทริปนี้เล็กๆน้อยๆนะครับให้ทุกท่านได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าทริปนี้ต้องขอบอกว่ารับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับเราจะพาทุกท่านเนี่ยลุยอย่างเดียวเลยนะครับไปเที่ยวแบบอนุรักษ์เหมือนนักอนุรักษ์นะฮะไปเที่ยวป่าชายเลนนะครับไปดูธรรมชาติกันนะครับในวันนี้นะครับเอาเป็นว่านะครับก็ตอนนี้นะครับรู้สึกว่าแต่ละท่านเนี่ยได้เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยได้ร่วมรายการนะครับวิทยุอสมท FM 105ใช่ไหมครับ 100.5 นะครับก็รู้สึกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโชคดีนะครับที่ได้มาเที่ยวทริปนี้จริงๆเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านนะครับก็มามีผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับขึ้นพบปะทุกท่านเล็กน้อยนะครับกล่าวพูดเกี่ยวกับโปรแกรมในทริปนี้นะครับก็ในลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับผอ.กฤษดารัตนพฤกษ์นะครับผู้อำนวยการกองการตลาดภูมิภาคตะวันออกนะครับขึ้นกล่าวต้อนรับทุกท่านด้วยครับเชิญครับครับขออนุญาตสวัสดีตอนเช้าครับท่านนะครับของกฤษดารัตนพฤกษ์ผู้อำนวยการกองตลาดภาคตะวันออกประเทศไทยครับก็ขอแสดงความยินดีท่านนะครับที่เป็นแฟนรายการ105นะครับ105ก็มีแฟนเยอะแยะแล้วก็ท่านเองและท่านนักดนตรีที่บรรยายในเรื่องของความประทับใจความสนุกสนานต่างๆในการเดินทางท่องเที่ยวในภาคตะวันออกก็คิดว่าในคราวนี้นะครับท่านก็ฝากมันกันมาได้กัน16คู่นะครับ16คู่ที่เราได้คัดเลือกท่านมานะครับในภาคตะวันออกถามว่าภาคตะวันออกตอนนี้มีอะไรกันบ้างนะครับในภาคตะวันออกตอนนี้เนี่ยก็มีเป็นฤดูผลไม้นะครับแม้จะมีฝนฟ้ากระดองบ้างนะครับไอ้คราวนี้เนี่ยคือแน่ๆนะครับเรื่องของภาคตะวันออกปกตินะครับเรื่องปกตินะครับฉะนั้นในฤดูผลไม้คราวนี้นะครับก็มีทางการผลไม้นะครับที่จังหวัดระยองนะครับได้จัดขึ้นนะที่มายาโพท็อปนะครับมายาโพท็อปที่เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้านะครับของที่ลึกของจังหวัดระยองสร้างขึ้นมาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนะครับแล้วก็ใกล้ๆมายาโพท็อปนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีตลาดน้ำตลาดน้ำไม้ตลาดน้ำก็ได้ครับเกาะลอยอยู่ใกล้นะครับก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านอาจจะเห็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแหล่งน่าซื้อน่าแวะใหม่ๆนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเนี่ยเราจะไปงานนี้แล้วก็ดูแข่งกันเดินผลไม้ด้วยแต่ท่านคงเคยได้ไปนะครับในสวนสุขทาแลนด์นะครับที่จังหวัดระยองนะครับสวนสุขทาแลนด์เนี่ยคือพื้นที่อยู่ประมาณ800ไร่นะครับมีผลไม้นะครับเป็นเขตโซนร้อนต่างมากมายแล้วก็ให้เราได้เห็นได้ชิมได้ชมนะครับจากต้นนะครับซึ่งการเราไปคราวนี้กับสุขทาแลนด์มีทุเรียนเยอะนะครับท่านที่ต้นชื่นชอบทุเรียนเนี่ยก็คงจะได้ที่รถทุเรียนนะครับส่วนใหญ่สุพัฒนาแลนด์เรามานั้นก็ส่วนใหญ่เป็นหมอนทองนะครับแล้วแต่ท่านไหนชอบนะครับส่วนมังคุดนะครับมังคุดปีนี้ช้าปีนิดหนึ่งจะอาจจะเจอเหมือนกันครับอาจจะเจอแต่ไม่มากนักนะครับราคาก็ตั้งแต่ส่วนนายองเรื่องของทุเรียนนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหมอนทองกิโลละ35นะครับไปคราวนี้อาจจะลดมาละ35นะครับเพราะเริ่มออกมาแล้วคราวที่แล้วว่าเป็นพวงกิโลละ25เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์นี้อาจจะลงอีกนะครับก็จะลงขนาดในเรื่องของผลไม้กันนะครับส่วนมีที่หนึ่งครับเป็นที่ที่น่าจะไปชมก็คือทุ่งโปร่งทองนะครับทุ่งโปร่งทองเป็นพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับก็โปร่งนั่นคือต้นโปร่งนะครับต้นโปร่งใกล้ๆต้นเสม็ดนะครับที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลนดังนั้นเนี่ยนะครับเราเห็นตรงนั้นก็มีกิจกรรมปลูกป่าตรงนั้นด้วยนะครับ
ซึ่งปัจจุบันนี้ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยเองเนี่ยก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวนะครับนอกจากไปเที่ยวแล้วเนี่ยเขาได้เรียนรู้ในเรื่องของวิถีชีวิตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความรู้ต่างๆแล้วก็รวมถึงการที่จะได้ทำประโยชน์กับท้องถิ่นนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านอาจจะได้เห็นนะครับว่าการไปเดินทางแบบนี้จะต้องมีการทำ CSR นะครับการทำปลูกต้นปลูกต้นไม้การปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำซึ่งตอนเราเองก็ได้สิ่งเหล่านี้ก็รวบรวมเป็นแคมเปญใหม่ก็คือที่หัวใจใหม่ตรงทางยั่งยืนที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็เช่นเดียวกันก็ตรงกระแสนะครับมีปากน้ำกระแสมีทุ่งโรงทองแล้วก็ไปเจอเรือรบกระแสนะครับเรือรบกระแสเป็นเรือรบที่เก่าแก่นะครับสมัยนั้นที่ออกมาก็กระแสแม่งกลองท่าจีนบางประกงนะครับจะออกมาเป็นเรือรบรุ่นเดียวกันถามว่าทำไมผมกล้าคนที่เข้าไปทางเรือนะครับแล้วไปผู้การเรือแม่งกลองก็เลยทราบว่ารุ่นนี้ออกมาลองกันนะครับก็คิดว่าการเดินทางคราวนี้นะครับก็คงเป็นสนุกสนานนะครับและรายการของเรานะครับในคลื่น 100.5 เนี่ยก็จะคงมีต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะเชิญชวนนะครับคู่แม่ลูกนะครับในช่วงของเดือนสิงหาคมอาจจะต้องเข้ามาเขียนกันนะครับเข้ามานำเสนอความคิดเห็นต่างๆนะครับแล้วก็เราก็จะมาพิจารณาตอนนี้แล้วก็อาจจะมีการเดินทางอีกสักครั้งหนึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมก็คิดว่านะครับก็คงจะมีหลายท่านน่าสนใจแล้วช่วงเดือนสิงหาคมคิดว่าน่าจะเป็นทริปที่อยู่บนบนบกและมากกว่านะครับก็มาชมทะเลอาจจะเป็นนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วนะครับเพราะว่าพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกที่เรารับผิดชอบไปอยู่นั้นเนี่ยประกอบด้วย7จังหวัดนะครับได้แก่ชลบุรีระยองนครบุรีตราดแล้วก็นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วนะครับในภาคตะวันออกมีความหลากหลายนะครับเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวเรื่องของแหล่งเที่ยวมากมายนะครับส่วนภาคล่างที่โดดเด่นนั้นนะครับก็ได้แก่พวกผลไม้แล้วก็ผักต่างๆทะเลนะครับก็ในโอกาสนี้นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ท่านเดินทางท่องเที่ยวด้วยความสุขนะครับสนุกสนานได้รับความรู้กลับมาบอกต่อเรื่องลูกหลานนะครับแต่ที่น้องเพื่อนฝูงนะครับว่าอะไรเป็นยังไงไปเจออะไรมาบ้างแล้วก็เดินทางกลับด้วยสุขภาพนะครับแล้วก็ในความสุขทุกท่านในช่วงเวลานี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับของอุตสาหกรรมนะครับโดยมีการบริการกองการตลาดทุนภาคตะวันออกนะครับที่ให้เกียรตินะครับทุกท่านครับในทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่